เสื้อผ้าที่เราสวมใส่หรือของใช้ต่างๆเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของปัจจัยสีแล้วทุกอย่างเนี่ยยังเป็นเรื่องของแฟชั่นด้วยนะครับเพื่อให้ได้สิ่งของที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามพร้อมการใช้งานที่มีประสิทธิภาพอาหารเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับนอกจากที่ว่าจะรสชาติดีแล้วการจัดจานหรือการออกแบบอาหารก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้อรรถรสในการรับประทานอาหารเนี่ยแตกต่างกันเหลือเกินเชื่อไหมล่ะครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าขอเอาใจคนชอบอะไรหวานๆครับกับ4เมนูสร้างสรรค์ที่พลและปิ๊งตั้งใจจะนำมาฝากถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเมนูแรกกันเลยครับและสำหรับผลไม้ที่พลเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นสตรอเบอรี่ครับนี่นะฮะเนื้อเขาก็จะแดงแจ๊ดเลยแต่ตอนนี้เราเอาไปแช่ให้แข็งนะครับใส่ลงไปในโถผสมตามด้วยกล้วยนะครับกล้วยเนี่ยถ้าเบื่อสุกงอมเอามาทำเค้กกล้วยหอมอร่อยแต่ถ้าเบื่อยังไม่งอมนะครับถ้าเผื่อเรารับประทานไม่หมดก็รีบเอาไปแช่แข็งเช่นเดียวกันครับการที่เราใช้ผลไม้แช่แข็งแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้น้ำแข็งเลยครับวันนี้ผมใส่กรีกโยเกิร์ตนะครับส่วนประกอบตรงนี้เราสามารถปรับได้เลยแต่เวลาที่เราพูดถึงสมูทตี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องใส่โยเกิร์ตนะครับแล้วก็จะมีนมเล็กน้อยนะฮะถ้าเราต้องการปรุงรสให้หวานก็น้ำผึ้งเล็กน้อยได้ครับแต่จริงๆแล้วผลไม้ที่เรานำไปแช่แข็งนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าส่วนมากเราจะนำผลไม้ที่สุกแบบงอมๆแล้วนะครับถึงเอาไปแช่ดังนั้นสำหรับคนที่ไม่ทานหวานมากน้ำผึ้งไม่จำเป็นครับหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเครื่องปั่นแล้วครับต้องบอกว่าสมูทตี้สูตรนี้นะครับสามารถรับประทานเป็นอาหารเช้านะฮะก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่ชอบอะไรเย็นๆนะครับเท่านี้แหละครับก็พร้อมดื่มแล้วครับพลพรรคนักปรุงเอา